การหาค่าอินทิกรัลจาก0ถึง1 x กำลัง5ลบ1ส่วน log xdx โดยใช้เทคนิคอินทิเกรตฟแมนทริคขั้นที่1สร้างฟังก์ชันเรียนแบบเขาว่าเรียนแบบในที่นี้เห็นไหมเปลี่ยนเลข5เป็นตัว t ขค่นั้นเองแล้วก็เรียกว่าทั้งหมดนี้คือ ft นี่คือการสร้างฟังก์ชันเรียนแบบขั้นที่2หาอนุพันธ์ของ f ใหญ่ t ทเทียบกับ t หาอนุพันธ์เสร็จแล้วก็อินทิเกรตจนข้างได้เป็น1ส่วน t บวก1 ขั้นที่ 3, อินทิเกรตย้อนกลับจากการที่เราได้ df ใหญ่ by dt คือ1ส่วน t บวก1อินทะิเกรตกับนะก็ได้ ft เท่ากับ log t บวก1บวกค่าคงตัว f 0เป็น 0, c ก็เป็น0ได้ ft มีสูตรเป็น log t บวก1แล้วขั้นสุดท้ายนะแทนค่า t เท่ากับ5นะพอแทนค่า t ีเท่ากับ5ก็ตรงกับที่เราต้องการนะแทนค่าเสร็จแล้วได้เป็น f ใหญ่5 f ใหญ่5ก็คือ l o อก